รีวิวสมาร์ทวอทสายลุยมี GPS ในตัวคุ้มค่าน่าซื้อที่สุดในชั่วโมงนี้ดีไซน์สวยฟีเจอร์ด้านสุขภาพและโหมดออกกำลังกายครบครันนี่คือ Mi Bro Watch GS Active มีราคาโปรโมชั่นวันที่6เดือน6ด้วยเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับวันนี้อยู่กับสมาร์ทวอชแบรนด์ Mi Bro ครับโอ้โหแบรนด์นี้นะครับถือเป็นสมาร์ทวอชคุณภาพดีราคาน่ารักมากๆแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาน่าซื้อมากที่สุดแล้วตอนนี้ยิ่งใกล้ๆนี้นะครับเขากำลังจะมีโปรโมชั่นรับวันที่6เดือน6ยิ่งทำให้ราคาของสมาร์ทวอชรุ่นนี้นะครับน่ารักยิ่งขึ้นไปอีกโอ้โห Mi Bro Watch นะครับที่เราจะมารีวิวในวันนี้เป็นรุ่น GS Active นะครับตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทวอชสำหรับสายลุยสายออกกำลังกายก็ใส่ได้เพราะว่าเขามี GPS ในตัวก่อนจะรีวิวนะครับขอเล่าประวัติของแบรนด์ Mi Bro ให้รู้จักกันก่อนนะครับ Mi Bro เนี่ยมาจากบริษัทที่ชื่อว่าเจิ้นซื่อเทคโนโลยีนะครับก่อตั้งมาเมื่อปี2015โดยบริษัทนี้เป็นการร่วมทุนระหว่าง3ยักษ์ใหญ่เลยนั่นก็คือเซียวมี่โนเกียและบริษัทกลุ่มทุนนะครับ Morning Side Capital รวมไปถึงกลุ่มทุนทั้งในและนอกประเทศจีนที่มาร่วมลงทุนในบริษัทนี้อีกทำให้กลายเป็นบริษัทใหญ่เลยนะครับทุกวันนี้เนี่ยเขามีทีมวิจัย R&D พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆบนสมาร์ทวอชนะครับมีทีมทำถึง200กว่าคนนะครับแล้วพัฒนาเทคโนโลยีลงมาในผลิตภัณฑ์ของตัวเองอย่างสม่ำเสมอตอนนี้นะครับมี่โบรเนี่ยจัดจำหน่ายทั่วโลก170ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งเขาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเลยเป็น Mi Bro Thailand เลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทุกท่านเชื่อมั่นในแบรนด์นี้ได้นะครับว่าซื้อไปใช้แล้วสบายใจอย่างแน่นอนเขาจะมีช่องทางการจำหน่ายผ่านทางออนไลน์อย่างเดียวนะครับซื้อได้ผ่าน Shopee Lazada TikTok Shop แล้วก็สบายใจได้คือซื้อไปเนี่ยมีบริการหลังการขายและมีรับประกันด้วยMi Bro Watch GS Active อยู่ในมือผมแล้วครับเรามาดูดีไซน์ก่อนเลยนะครับนี่คือสมาร์ทวอทรูปทรงหน้าปัดทรงกลมนะครับแล้วเขาทำมาเนี่ยไซส์ใหญ่เลยนะฮะดูที่แขนผมเนี่ยโอ้โหผมเป็นคนตัวโตๆแขนใหญ่ๆใส่มายังเต็มข้อมือแบบนี้นะครับนี่คือสมาร์ทวอทขนาด47มิลลิเมตรเรียกว่าเป็นคิงไซส์เลยก็ได้นะครับข้อดีคือเราได้สมาร์ทวอทหน้าปัดจอใหญ่ๆซึ่งจะทำให้ใช้งานได้อย่างชัดเจนและเป็นทรงกลมด้วยนะครับคือไซส์ขนาดนี้เนี่ยคนแขนใหญ่ๆใส่ก็เต็มข้อมือดี yeah. คนตัวเล็กๆใส่ไปก็ออกเป็นแนวโอเวอร์ไซส์ก็ดูเท่ไปอีกแบบนึงวัสดุโดยรอบนะครับตัวเรือนเนี่ยนะครับจะเป็นพลาสติกนะครับซึ่งเป็นพลาสติกคุณภาพสูงก็ดูรูปทรงการผลิตแล้วเนี่ยโอ้โหทำเหลี่ยมสันออกมาเนี่ยคมดีครับถือว่าทำวัสดุออกมาดีมากแล้วมีปุ่มสีแดงอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้สร้างความโดดเด่นมากๆเลยนะครับเป็นปุ่มสำหรับเข้าโหมดออกกำลังกายแสดงว่าสมาร์ทวอทตัวนี้นะครับเน้นเรื่องของการออกกำลังกายเน้นเรื่องของการใช้งานแบบสมบุกสมบันในกล่องนะครับเขาจะให้สายมาด้วย2เส้นเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นสายผ้า Woven Strap ตัวนี้เนี่ยถ้าคุณใส่ทำงานใส่ในชีวิตประจำวันอยากได้แบบเบาๆสบายๆคุณก็ใส่เป็นสายผ้า Woven Strap ตัวนี้แต่ถ้าคุณจะลุยจะออกกำลังกายจะแบบว่าใช้ชีวิตแบบสมบุกสมบันไม่ต้องกลัวว่าสายจะอมน้ำจะเปียกชื้นจะเฉอะแฉะนะครับก็ใส่สายเส้นหนึ่งที่เขาให้มาเป็นสายซิลิโคนนั่นเองมาดูสเปคที่อยู่ภายในบ้างครับหน้าจอของสมาร์ทวอทรุ่นนี้นะครับเป็นหน้าจอ AMOLED ขนาด 1.3 นิ้วความละเอียด 360x360 พิกเซลนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอที่แสดงผลได้อย่างลื่นไหลเพราะว่ามีความถี่ของการแสดงผลอยู่ที่60เฮิรตซ์นะครับความสว่างเนี่ยเป็นจุดเด่นของหน้าจอของ Mi Bro Watch GS Active ตัวนี้เลยแสดงความสว่างบนหน้าจอได้สูงถึง 1,000 นิตเลยนะครับโอ้โหนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับของ Mi Bro Watch ที่สามารถแสดงความสว่างของหน้าจอได้ในระดับ 1,000 นิตสว่างมากๆนะครับเรียกว่า
มองในสภาวะไหนสภาพแสงแบบไหนก็เห็นหน้าจอได้อย่างชัดเจนแล้วพอเขาเป็นหน้าจอ AMOLED เขายังมีคุณสมบัติ Always On Display ด้วยนะครับคุณก็จะประหยัดแบตมากๆนะครับทำให้ตัวเครื่องในสแตนด์บายได้นานมากๆเพราะว่าสามารถแสดงข้อมูลเบื้องต้นอย่างเช่นเวลาปริมาณแบตวันที่เดือนแสดงผลบนหน้าจอ Always On Display นะครับเป็นสีขาวดำแบบจางๆซึ่งประหยัดไฟมากๆครับต่อด้วยคุณสมบัติการกันน้ำครับรุ่นนี้กันน้ำได้ถึง5 ATM นะครับถ้าเทียบระดับความลึกคือ50เมตรเลยมี Bro Watch GS Active นะครับเป็นสมาร์ทวอทที่ใช้งานง่ายมากนะครับเริ่มต้นจากปุ่มขวาด้านบนก่อนนะครับคุณก็จะเข้าปุ่ม Home นะครับนี่หน้าจอสว่างมากเลยเห็นไหมทีนี้เวลาคุณจะใช้งานคุณก็เลือกที่จะปัดซ้ายปัดขวาปัดบนปัดล่างนะครับเลือกได้เลยนะครับเช่นเมื่อคุณเข้าหน้าโฮมมานะครับปัดขวาก่อนเลยปัดขวาเนี่ยก็จะได้หน้ารวมที่แสดงผลวิดเจ็ตต่างๆนะครับรวมอยู่ในหน้าเดียวเลยคุณจะได้ข้อมูลทุกอย่างจากหน้านี้หน้าเดียวซึ่งมันจะทำให้คุณดูข้อมูลได้โดยง่ายนะครับแต่ถ้าคุณปัดซ้ายก็จะเป็นการเข้าวิดเจ็ตทีละตัวถ้าคุณต้องการใช้งานตัวไหนก็เลือกได้เลยครับอย่างเช่น Heart Rate Monitor นะครับตัวนี้ก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับวัดกิจกรรมที่คุณทำในวันนั้นนะครับจะเป็นแถบเส้นสีๆนะครับว่าวันนี้เดินมากน้อยแค่ไหนออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนเผาผลาญแคลอรี่ไปเท่าไหร่แล้วปัดไปอีกก็เป็นสภาวะอากาศวัดออกซิเจนในเลือดนี่นะฮะดูสุขภาพของตัวเองได้แล้วก็ถึงเรื่องของ Sleep Monitoring หรือการตรวจวัดคุณภาพการนอนนี่มีวิดเจ็ตให้ใช้งานครบเลยนะครับถ้าเป็นการปัดขึ้นปัดขึ้นก็จะเป็น notification ครับที่ผูกกับแอปพลิเคชันต่างๆที่คุณซิงเอาไว้กับโทรศัพท์มือถือของคุณจะเป็น Messenger Facebook จะเป็น Instagram หรือจะเป็น Message จากโทรศัพท์มือถือก็มาดู notification ได้ที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วถ้าปัดลงล่ะปัดลงก็จะกลายเป็น setting ครับคุณสามารถเข้าไปตั้งค่านะครับตั้งค่าความสว่างตั้งค่าแจ้งเตือนตั้งค่านาฬิกาปลุกหรือเปลี่ยนหน้าจอเป็นไฟฉายนะครับเขาจะแสดงสีขาวสว่างวาบเต็มหน้าจอไว้ใช้เป็นไฟฉายในยามค่ำคืนเท่าที่ลองใช้งานดูนะครับโอ้ทัชสกรีนนี่ตอบสนองได้ดีมากๆนะครับจะเป็นปัดซ้ายปัดขวาปัดบนปัดล่างปัดขึ้นปัดลงนี่โอ้ยทำงานได้ดีติดมือดีมากๆนะครับทำงานได้เลื่อนไหลรวดเร็วขนาดนี้นะครับเพราะว่าชิปเซ็ตประมวลผลของเขานะครับเป็นแบบดูโอคอร์นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือมีชิปบลูทูธเวอร์ชัน 5.3 ทำให้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้อย่างรวดเร็วและประหยัดพลังงานด้วยนะครับมี Bro Watch GS Active ตัวนี้นะครับได้รับการปรับปรุงเรื่องของเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ทำหน้าที่ตรวจวัดความเคลื่อนไหวของร่างกายเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมมีการเพิ่มจำนวนเซ็นเซอร์นะครับขึ้นมาเป็น10จุดโดยเซ็นเซอร์ทั้ง4ชนิดที่ทำงานอยู่ในสมาร์ทวอทตัวนี้นะครับแบ่งหน้าที่ออกมาดังต่อไปนี้ Acceleration Sensor ตัวนี้แหละครับที่เพิ่มออกมาเป็น10แกนทำให้สามารถตรวจวัดความเคลื่อนไหวของร่างกายเราได้เป็นอย่างดี Gyroscope Sensor นะครับก็ตรวจวัดระดับน้ำความลาดเอียงGeoMagnetic Sensor ก็ตรวจวัดความสูงความต่ำของพื้นที่และ Pressure Sensor นะครับจะตรวจวัดแรงกดแรงดันเซ็นเซอร์ทั้ง4ตัวนี้จะช่วยวิเคราะห์การเคลื่อนไหวการออกกำลังกายและกิจกรรมต่างๆได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นและเซ็นเซอร์ที่ตรวจวัดข้อมูลต่างๆในร่างกายเรานะครับก็มีการอัปเกรดนะครับให้เป็น 4PD Health Tracking ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเก็บข้อมูลในร่างกายเราได้มากกว่าเดิม 30% แล้วนำข้อมูลไปปรับปรุงให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นได้อีก 5% มี Bro Watch GS Active ตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทวอทที่มี GPS built-in อยู่ในตัวรองรับดาวเทียมถึง5เครือข่าย GPS ของอเมริกาไปโตของจีนโกลนัสของรัสเซียกาลิเลโอของยุโรปและ QZSS จากญี่ปุ่นแบตเตอรี่ที่อยู่ในสมาร์ทวอทรุ่นนี้นะครับมีความจุ400มิลลิแอมป์นะครับถ้าคุณใช้งานในโหมดเซฟโหมดนะครับคือโหมดประหยัดพลังงานคุณจะสามารถใช้งานได้นานถึง50วันโหมดนี้จะต้องไม่เชื่อมต่อกับแอปบนโทรศัพท์มือถือไม่เปิด GPS นะครับจะใช้งานได้นานถึง50วันเลยแต่ถ้าคุณใช้งานแบบต่ออินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อแอปบนโทรศัพท์มือถือคุณก็จะใช้งานได้ประมาณ20วันแต่ถ้าคุณเชื่อมต่อ GPS แล้วออกกำลังกายนะครับคุณจะใช้งานต่อเนื่องได้15ชั่วโมงมี Bro Watch GS Active ตัวนี้นะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือทำงานผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Mi Bro Fit ครับมีให้ใช้งานทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับข้อดีของแอปพลิเคชันตัวนี้คือใช้งานง่ายแล้วมีเมนูให้สั่งงานเยอะเลยนะครับ
โดยเฉพาะ Watch Face นะครับโอ้โหในแอปนี่มีหน้าปัดนาฬิกาให้คุณเลือกเปลี่ยนเยอะจริงๆนะครับเรียกว่าใช้งานได้ไม่มีเบื่อเลยฟีเจอร์ของ Smartwatch ตัวนี้นะครับวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยนะฮะสามารถเก็บข้อมูลแล้วก็สามารถแจ้งเตือนได้ด้วยถ้าฮาร์ตเรทของคุณอยู่ในจุดอันตรายวัด SPO2 หรือว่าออกซิเจนในกระแสเลือดนะครับเป็นการวัดแบบอัตโนมัติคุณจะทราบระดับออกซิเจนในเลือดของคุณแบบเรียลไทม์และที่เป็นจุดเด่นของสมาร์ทวอทตัวนี้ก็คือมีฟีเจอร์ในการติดตามการนอนหลับหรือ Sleep Tracker นะครับรุ่นนี้มีการเพิ่มการวัดการหลับช่วง REM นะครับหรือว่าหลับลึกทำได้แล้วนะครับในรุ่นนี้แถมยังวัดการงีบหรือว่าการนอนหลับแบบแนปนะครับในระหว่างวันเช่นคุณแอบงีบหลับตอนช่วงพักเที่ยงหลับไปแวบหนึ่งเขาก็เก็บสถิติให้ด้วยน่าเสียดายนะครับที่รุ่นนี้ไม่มีฟังก์ชัน Bluetooth Calling รับสายที่ตัวสมาร์ทวอทเลยนะครับแต่เขาจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาบนหน้าจอให้คุณรีบไปหยิบมือถือมารับสายได้นะครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้สมาร์ทวอทตัวนี้นะครับเป็นชัตเตอร์สั่งถ่ายรูปผ่านทางมือถือได้อีกด้วยกดปุ่มสีแดงเข้าโหมดออกกำลังกายนะครับโอ้โหคุณจะต้องร้องว้าวเพราะว่าสมาร์ทวอทรุ่นนี้นะครับมีโหมดออกกำลังกายให้เลือกเยอะถึง150โหมดสมาร์ทวอทโดยทั่วไปนะครับมีสัก100โหมดถึง120โหมดก็ถือว่าเยอะแล้วตัวนี้จัดมาแบบเต็มๆครับ150โหมดเลยโอ้โหมีให้เลือกเยอะจริงๆมีครบๆเลยนะครับทั้งกีฬาทางบกกีฬาทางน้ำหรือจะปีนป่ายมีให้เลือกเพียบเลยรุ่นนี้มี Seek Beats Motion Algorithmเป็นอัลกอริทึมวิเคราะห์ข้อมูลการออกกำลังกายที่พัฒนาโดย Mi Bro นะครับทำงานร่วมกันกับโหมดออกกำลังกายต่างๆในเครื่องและเชื่อมข้อมูลกับ GPS ที่ถูกบิ้วอินในตัวนาฬิกาสามารถบอกรายละเอียดต่างๆได้อย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการดูดซึมออกซิเจนหรือที่เรียกว่า VO2 Max และระยะการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเราปริมาณการออกกำลังกายประสิทธิภาพในการออกกำลังกายเรียกว่าวิเคราะห์ได้แบบลึกๆเลยดูแล้วน่าใช้มากๆเลยนะครับสำหรับสมาร์ทวอทตัวนี้ได้เวลาบอกราคาและสถานที่จำหน่ายครับมี Mi Blow Watch GS Active นะครับราคาตอนเปิดตัวเดือนมีนาคมเนี่ยอยู่ที่ 6,990 บาทนะครับมาวันนี้ครับรับโปรวันที่6เดือน6ราคาพิเศษ 3,390 บาทเท่านั้นโอ้โหมีให้เลือกถึง4สีด้วยกันนะครับสีดำสีขาวสีทองและสีเทาผู้ที่สั่งซื้อตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง30มิถุนายนนี้นะครับจะได้รับของแถมเป็นบูเวนสแตรปนะครับสายผ้ามูลค่า590บาทฟรีรับประกัน1ปีเต็มโดย Mi Bro Thailand หาซื้อได้ที่ไหนบ้างไปที่เว็บไซต์ก็ได้เว็บไซต์ของเขาคือ www.mibrothailand.com หรือจะไปสั่งซื้อที่ Official Shop บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับ Mi Bro Thailand มีทั้งบน ShopeeLazada และ TikTok Shop สมาร์ทวอชที่มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดอย่างแม่นยำใช้งานง่ายแบตเตอรี่ยาวนานและมี GPS ในตัวผมว่าตัวนี้คุ้มมากๆเลยครับ